พิ่งจบจากการประชุมครม.นัดแรกนะครับธรรมดาแล้วทางท่านโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงแต่วันนี้ก็เข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนอยากจะได้ยินอะไรที่ดีๆที่ครม.นัดแรกทำออกมานะครับผมก็จะแถลงโดยสังเขปแต่เดี๋ยวท่านโฆษกจะมาลงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องทั้งหลายที่มีการพูดคุยกันวันนี้ในคณะรัฐมนตรีนะครับ วันนี้เรามีการสรุปวาระครม.หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยที่มีการพูดคุยกันคือเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในปีหน้านะครับเพื่อให้สมพระเกียรติและทำขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่องที่2ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้มีอยากให้เกิดขึ้นนะครับเราก็มีการสั่งการไปเลยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญปี2560เห็นชอบให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกคนที่หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติโดยยึดเอาแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญและใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันเรื่องที่3เรื่องวีซ่าฟรีชั่วคราวเพื่อให้มีการสับสนนะครับวีซ่าฟรีหมายความว่าการยกเลิกการขอเข้า เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับของประเทศจีนและคาซัคสถานนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ได้รับทราบกันดีอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ก็เป็นการ make it official จริงๆนะครับมีแถมของคาซัคสถานมาด้วยเพราะว่าเป็นชาติที่อยู่ในเขตยุโรปซึ่งมีภาวะฤดูหนาวที่รุนแรงแล้วก็ดูจากสถิติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นภาคส่วนเป็นประเทศที่มีผู้อยากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆกราฟอยู่ในแนวขึ้นตลอดนะครับทั้งสองประเทศนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นการยกเว้นชั่วคราวนะครับชั่วคราวเพื่อดูผลกระทบทั้งหลายนะครับข้อนี้ยืนยันนะครับว่าเมื่อวานก็มีการพูดคุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงนะครับททหรือการท่าอากาศยานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนของเราพร้อมรองรับนะครับเรื่องที่4มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายที่เราหาเสียงไปนะครับเป็นเรื่องของการดึงศักยภาพของประชาชนชาวไทยทุกคนออกมานะครับเพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับ เรื่องการพักหนี้เกษตรกรนะครับก็มีการตกลงกันนะครับจะมีการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นระยะเวลา3ปีนะครับเรื่องที่7เป็นเรื่องที่เราไม่มีเคยพูดคุยกันผมไม่ได้มีการแย้มถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าผมตระหนักดีครับว่าเรื่องของกระแสเงินสดของทุกๆคนในกระเป๋าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราถึงมีการดำริให้เปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบนะครับโดยรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายๆอย่างถึงทำเลยไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควรถ้ามีการจ่ายเงินเดือน2รอบจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับไม่ต้องคอยถึงสิ้นเดือนก่อนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมานะครับเรื่องค่าไฟเป็นนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเรามีการพูดคุยกันนะครับลดค่าไฟฟ้าเป็น 4.10 4บาท10สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจาก4บาท45นะครับซึ่งอันนี้ก็ผมเชื่อว่า
เยอะกว่าที่พี่น้องคาดไว้นะครับเริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับลดราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับภาคขนส่งนะครับให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้วันที่20กันยายนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ผมพิกมาว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมครม.นัดนี้นะครับเดี๋ยวคณะโฆษกจะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับเรื่องเมนซีมีการพูดคุยกันครับแล้วก็ต้องดูให้ดีถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงๆนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีมาตรการค่อยๆออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ